ข้าใจมันอย่างถูกต้องอย่าไปซีซัวมันก็จะกลายเป็นความงมงายครับใช่ไหมศาลพระภูมิศาลพระภูมิกับศาลตายายไม่ใช่เจ้าที่เราเป็นเจ้าของเราคือเจ้าที่เน้นอีกทีนึงถูกไหมฮะเราซื้อมาเราจ่ายตังค์ซื้อมาถ้าศาลพระภูมิเป็นเทพเจ้ามันแน่จริงทำไมเราต้องเลี้ยงเขาอะใช่ไหมฉนดก็ชื่อเราไม่ได้ชื่อเขาเขาหน่อยแล้วใครอยู่ในนั้นก็ไม่รู้อย่างเงี้ยถ้าเขาดูแลตัวเองเขาต้องมาช่วยเราไม่ใช่เราต้องเอาของไปให้เขากินถูกป่ะมีอะไรหักพังเขายังช่วยตัวเองไม่ได้เลยต้องอย่างเงี้ยคืออันนั้นคือพราหมณ์นั่นคือพราหมณ์นั่นคือพราหมณ์ล้วนเลยศาลพระภูมิก็ไม่ใช่เจ้าที่อุญาก็ไม่ใช่ที่เราเป็นเจ้าที่สำคัญพูดทำไมเยอะปวดหัว